อีกคดีหนึ่งวันนี้ก็มีการทำแผนเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็ต้องยกเลิกไปกระทันหันเพราะว่ามีชาวบ้านไปรออยู่ในพื้นที่เต็มไปหมดนะคะนั่นก็คือคดีที่ชายคลั่งยานะคะแล้วก็ไปอาละวาดในโรงเรียนผู้ใหญ่บ้านเข้าไปห้ามก็เลยถูกแทงคอได้รับบาดเจ็บสาหัสนะคะวันนี้ก็มีการไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะตำรวจสภ.เพ็ญจังหวัดอุดรธานีนำตัวนายทศพลพันโพคาหรือนายปะนะคะคนนี้ค่ะมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่โรงเรียนบ้านดงศรีสำราญหลังจากก่อเหตุใช้มีดแทงคอนายภูสิทธิ์ยศสุวรรณผู้ใหญ่บ้านบาดเจ็บสาหัสซึ่งถูกจับกุมได้เมื่อวานนี้นะคะที่อำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกปรากฏว่าพอไปถึงหน้าโรงเรียนเพื่อที่จะทำแผนเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ต้องยกเลิกการทำแผนแล้วก็ขับรถออกจากจุดเกิดเหตุทันทีเพราะว่าชาวบ้านและกลุ่มวัยรุ่นพากันมารอดูหน้านายปะจนเต็มโรงเรียนนะคะส่วนสาเหตุที่ในปะคลั่งและอาละวาดมาจากการเสพยาจนหลอนและในปะเนี่ยนะคะมีรายงานบอกว่าแอบชอบครูสาวแต่ครูไม่เล่นด้วยในปะซึ่งมีบ้านอยู่ใกล้โรงเรียนก็เข้าไปอาละวาดในโรงเรียนอยู่บ่อยๆนะคะอันนี้เป็นภาพตอนเกิดเหตุแม่ในปะเนี่ยนะคะก็บอกว่าดีใจที่ตำรวจตามจับลูกชายได้อยากให้ดำเนินคดีตามกฎหมายและพาไปบำบัดยาส่วนอาการของผู้ใหญ่บ้านนายภูสิทธิ์นะคะตอนนี้ปลอดภัยแล้วค่ะแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้วันนี้ผู้ใหญ่บ้านก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าได้เข้าไประงับเหตุที่ในปะมาอาละวาดในโรงเรียนโวยวายว่าตัวเองเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแล้วก็ให้คุณครูในโรงเรียนมารายงานตัวนะคะระหว่างที่ผู้ใหญ่บ้านเข้าไปพูดคุยเจรจาเนี่ยในปะควักมีดพุ่งเข้าใส่ก็เลยทำให้ตนเองเนี่ยถูกแทงที่คอศีรษะและนิ้วกลางด้านขวาก็โดนเย็บไป20เข็มนะคะตอนแรกคิดว่าตัวเองจะไม่รอดแล้วค่ะก็ยืนยันว่าถ้าหายแล้วก็จะทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านต่อไปค่ะผมอยากหลอกให้แกออกจากโรงเรียนแต่แกกับบ่ยอมเดี๋ยวคู่ไปใส่มดแกว่าพอแกหันมาบอกว่ามึงเป็นใครก็เครื่องเหล็กใส่ผมก็ดึงมีดออกมาผมได้ไม้ก็ไปสวนเข้าไปตอนนั้นคิดว่าตัวเองจะรอดไหมผมจำอะไรไม่ได้แต่ตอนขึ้นรถไปได้สติก็ได้ถามลูกพ่อเป็นอะไรมือพ่อโดนอะไรพอมาเลือกเรียงเหตุการณ์ได้ครับอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วคือว่าดีขึ้นดับหนึ่งก็เลยออกมาจากทางโรงพยาบาลทางหมอก็อนุญาตให้โดนเย็บไป20